フフフフ。 นั้นคีวันนี้ค่ะคนที่ยังไม่เปิดร้านคนที่เป็นนักเรียนเรื่องของนวดแผนไทยอยู่คนที่กําลังเรียนหลักสูตรสปาเมนเจอร์อยู่คนที่แบบกําลังตัดสินใจว่าฉันจะเอายังไงดีคลิปนี้วันนี้มีคําตอบค่ะคลิปนี้วันนี้มีคําตอบค่ะนะคะ ดังนั้นครูอยากบอกพี่น้องว่าช่วยกันแชร์แบ่งปันเขาเรียกว่าทําบุญความรู้ไปด้วยกันค่ะภาพและเสียงชัดไหมตอบครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมอแอมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยกันแชร์เนาะใครมีเพื่อนอยู่กลุ่มไหนก็แชร์ไปได้เลยค่ะนะโอเคเดี๋ยวกันนะครูขออนุญาตแชร์ด้วย พี่น้องคะเพราะว่าวันนี้ครูจะพูดเร็วไปเร็วเตรียมปากากับกระดาษมาจดนะเตรียมกระดาษกับปากามาจดเหมาะมากๆเลยกับตอนนี้ยุคนี้เพราะว่าตอนนี้มีพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยหลายท่านเลยทีเ่เขาเรียกว่าบางคนก็เปิดมาได้แล้วก็ลูกค้าไม่มีบางคน มีร้านอื่นๆเปิดมาเยอะแยะก็ไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นคียวันนี้ใครได้ฟังแล้วจะนำไปปรับใช้ได้ดีทีเดียวค่ะเพราะเพราะว่าทำไมครูใช้คีย์อันนี้ล่ละค่ะจึงทำให้ครูอยู่รอด และถึงทําให้ครูไปรอดได้ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจากสวีเดนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากทุกคนตั้งใจฟังนะวันนี้มาเร็วค่ะมีนัดค่ะกับชายหนุ่มรูปหลอ่อมีนัดกับชายหนุ่มรูปหล่อค่ะต้องรีบไปค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็สําคัญต้องรีบแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆของเราเพื่อนๆของเรานะคะแป๊บหนึ่งนะคะครูแชร์เหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยว แป๊บเดี๋ยวขอเวลาให้ครูแชร์แป๊บหนึ่งนะอืมแป๊บเดียวแป๊บเดียวจิ๊บอืมครูก็รีบแชร์เลยนะคะเพราะว่าครูรู้ว่าเขียนเนี้ยจะช่วยให้หมอนวดไทยเราจะช่วยให้เพื่อนๆเราอยู่รอดโอเค โอเคไปได้เลยสวัสดีค่ะพี่น้องชาว Tik t o อกให้ติ๊กตอสวัสดีค่ะทุกคน Today I am Rose I want to give knowledge about uh, how to handle how to thinking how to plan and how to doing the right way for Thai massage Thai spa Thai wellness over the sea สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอย่ายอมแพ้นะ เฟซบุ๊กอย่ายอมแพ้นะจากนอร์เวย์สวัสดีค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอแอมสวัสดีค่ะนัทธนพรนัทธนพรครูจำชื่อเล่นเราไม่ได้อ่ะน้องแปมน้องแปมเนาะสวัสดีค่ะทุกคนครูเรียกน้องแปมหมดเลยนะครูจะบอกว่าครูเป็นผู้อาวุโสที่สุดก็แล้วกันเนาะโอเคไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติยาสวัสดีค่ะ รู้ไหมกิติยาเนี่ยใครบ้างๆที่อยู่ในอ่าติ k กตอกนะถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ติ k กตอกเพราะบางคนเนี่ยเล่นติ k กตอกแล้วไม่รู้เรื่องนะคะแล้วอะไรรู้ไหมติ๊กตอกบล็อกติกตอกแบนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํายังไงแก้ไขย,ยังไงไปดูนะคะเพราะว่าติกตอกเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีมากๆค่ะที่ดีมากๆที่ทําให้เราอ่ะเป็น,นมีคนรู้จักในวงการร้านนวดร้านสปาวันนี้ ครูโรสคนนี้แนะนําตัวนิดนึงครูชื่อว่าครูโลสชื่อรุ่งเรืองเอแก่ครูเป็นเจ้าของร้านนวดร้านสปาด้วยแล้วก็ครูเป็นอดีตพยาบาลด้วยมามากกว่า13ปีแล้วก็ครูก็ทํางานด้านการนวดมาตั้งแต่ครูอายุ36จนตอนนี้ครูอายุ53ปีถามว่าข้อดีของครูคืออะไร ครูพูดข้อดีก่อนนะข้อดีคือหนึ่งครูเป็นทั้งอดีตพยาบาลคือคนที่มาหาโรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนที่อาการขั้นสุดท้ายอาการที่ปรากฏแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้ดีคือที่ครูถนัดคือครูมีความรู้ด้านการพยาบาลอย่างเดียวมันจะทำให้เราทำธุรกิจไม่รอดทำไมเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะชาวมิ่งบลูสวัสดีค่ะขอบคุณมากวันนี้มาตามชมอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณทุกๆแชร์ครูพูดแล้วครูขนลุกทุกคนคะครูไม่ได้เอาจอคอมพิวเตอร์ขึ้นวันนี้ครูมีนัดครูรีบนะคะดังนั้นทุกคนเอากระดาษกับปากกามาจดครูจะบอกว่าครูโรสเนี่ยถึงแม้ว่าครูจะเรียนขยันเรียนและตั้งใจเรียนครูจะเรคคอร์ดทุกอย่างในเรื่องของการเรียนครูจะฟังครูบาอาจารย์ของครูเป็นสิบรอบแล้วครูจะนำไปใช้ดังนั้นครูจะบอกทุกคนเลยค่ะว่าการที่เราเนี่ย ออนำไปใช้ได้ดีที่สุดคือ 1. เรียนรู้ฟังโจทย์แล้วไปลงมือปฏิบัติแล้วมาแบ่งปันบอกผู้คนคุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของการออนไลน์เนี่ยยิ่งสำคัญมากๆดังนั้นเข้าเรื่องกันเลยครูเขียนหัวข้อครูบอกทุกคนว่าครูบอกทุกคนว่าไม่เจ๊งแน่ถ้าธุรกิจร้านนวดไทยสปาไทย เรลเนสไทยคิดวางแผนลงมือทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครูเจ็บปวดใจมากเลยค่ะที่มีนักเรียนครูเรียนรู้กับครูเยอะแยะสารพัดหลายๆเรื่องแต่ไม่ได้เรียนแบบเอาหัวใจไปนั่งเรียน ครูบอกว่าส่วนหนึ่งครูบอกว่าครูอาจจะผิดก็ได้เนื่องจากว่าครูอาจจะพรีเซนต์ไม่ดีครูอาจจะพูดไม่กินใจครูอาจจะเข้าใจเราไม่พอครูเป็นส่วนหนึ่งที่ผิดส่วนที่สองนักเรียนคะครูจะบอกว่า ถ้าจะบอกว่าครูผิดคนเดียวไม่ใช่นักเรียนอาจจะไปดูแล้วนักเรียนไม่นำไปปฏิบัติก็ได้หรือนักเรียนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เคลียร์สมองให้ว่างคุณจะเรียนรู้กับอาจารย์ท่านใดท่านใดมาก็ตามเอาออกไว้ก่อนพักไว้ก่อนให้สมองว่างๆเพื่อที่จะรับความรู้ใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้ครูบอกได้เลยถ้าใครมัวแต่เป็นผู้เสพ ถ้าใครมวัวแต่เป็นผู้เสพอย่างเช่นเสพเอนเตอร์เทนเสพอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างเงี้ยจะทําให้เราไม่เจริญเติบโตและไม่มั่งคั่งแต่ถ้าใครวันนี้เรายอมเป็นผู้เสพแล้วมาฟังเนื้อหาดีๆครูบอกได้เลยว่าเวลาของครูมีค่าเวลาของครูมีค่าสิ่งที่ครูสอนพวกคุณสิ่งที่ครูบอกพวกคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูเรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติ แล้วครูบอกได้เลยเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนก็ได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์เหมือนเหมือนกับครูนี่แหละค่ะแต่มีเนื้อหาเนี่ยใน YouTube ใน TikTok สารพัดแต่ทำไมอ่ะถึงอยากให้ทุกคนมาฟังครูโรสเพราะว่าครูนำไปปฏิบัติจริงแล้วครูมีเคล็ดลับและครูทำแล้วสำเร็จครูพัฒนาตัวเองจากไรายได้หนึ่งชั่วโมงสิบอโลกไปรับจ้างเขาจนกระทั่งครูพัฒนาไรายได้ตอนนี้บางครั้งหนึ่งชั่วโมง ครูได้ไอ้สองชั่วโมงไลฟ์ครูก็ได้รายได้มากกว่า5,500ยไอโลก็ได้มาแล้วครูทำงาน1วันคนเดียวได้มาแล้ว3,600ยไอโลก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นครูจะกบอกว่าครูได้ทำจริงครูได้ลงมือจริงแล้ะมีผลลัพธ์ท่านที่ฟังแล้วจับเคล็ดลับไปใช้จะทำให้คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกค่ะเพราะฉะนั้นเข้าเลยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้นะ คนเราอะถามจีว่าตอนเนี้เรามีอุปสรรคไหมบางคนเนี่ยครูค้าหนูไม่มีลูกค้าครูค้าหนูลูกค้าน้อยครูค้าลูกค้ามาขอต่อรองราคาครูค้าสารพัดปัญหามีใครมีปัญหาบ้างไหมมีใครกล้ายอมรับไหมว่าเรามีปัญหาทุกคนเขียนหน่อยได้ไหมวิธีที่ชาญฉลาดคือเขียนบันทึกเขียนได้เลยถ้าใครไม่กล้าเขียนในโชว์ทุกคนคะมีสมุดเขียนได้เลยเฮ้ยปัญหาของชั้นตอนนี้คืออะไร เพราะเหมือนกับว่าเราได้ทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันพบว่าปัญหาตอนนี้เราคืออะไรเพราะฉะนั้นเราเขียนไว้เลยหนึ่งปัญหาเขียนตัวพีตัวแรกปัญหา problem นะว่าเรามีปัญหาอะไรแต่ที่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอแล้วที่บอกกันทั่วไปนั่นก็คือปัญหาล็อกดาวน์ที่ผ่านมาล็อกดาวน์โควิดเข้ามาเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะมีโควิดเข้ามาล็อกดาวน์มาแล้วอันที่สองล็อกดาวน์ไม่พอ ลอกดาวขาดไรายได้ไม่เคยคิดว่ารัฐบาลเยอรมันเนี่ยจะจ้างให้เราหยุดงานโดยให้เงินพวกเราด้วยนี่คนที่อยู่ในเยอรมัน,เมน,นเีเขาจ่ายให้เราค่ะเขาจ่ายให้เราเลยดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งนี้มันสำคัญแล้วอันต่อไปตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนประเทศจีนเกิดการระบาดโควิดมากมายสินค้าที่มาจากจีนมาน้อย มนลดลงทําให้ของแพงขึ้นหรือว่าเกิดภาวะสงครามในยูเครนทําให้ประเทศยูเครนเนี่ยส่งอาหารวัตถุดิบไปยังแอฟริกาไปยังอาเซียไปยังทุกๆท,กที่ไม่ได้เพราะว่าถูกรัเสเซียปิดกั้นช่องทางทุกเส้นทางดังนั้นครูจะบอกว่าตอนเนี้ปัญหาของแพงก็เยอะดังนั้นอย่างเช่นของคุณแสงดาวคุณแสงดาวบอกครูว่าจริงจังใส่ใจลงมือทา จริงจังใส่ใจลงมือทำเปิดร้านที่รัเสเซียปีที่สามมีลูกค้าเพิ่มทุกวันเลยจ้าทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจให้หัวใจให้กับคุณแสงดาวหน่อยเร็วเยี่ยมมากขอบคุณมากค่ะคุณแสงดาวดังนั้นใครมีปัญหาอะไรอยู่ปรึกษาเขียนไปเลยค่ะลงไว้เลยว่าเราอยากเพิ่มเรื่องนี้เราอยากเติมเรื่องนี้ฟังไว้นะทุกๆคนทุกคนอาจจะมีปัญหาลองดูซิว่าเรามีอะไรเล็กๆน้อย นะคะลองดูเพราะว่าถ้าคุณแสงดาวมีลูกค้ายเยอะแล้วมีไรายได้ดีแล้วครูจะบอกได้เลยว่าบางทีคลิปของครูอาจจะทำให้คุณแสงดาวได้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควรเนาะดังนั้นคุณแสงดาวอยู่ในไลฟ์ต่อได้หรือว่าฟังอาจจะมีข้อคิดอะไรเพื่อนๆช่วยกันนะคุณแสงดาวเราจะเริญเติบโตไปด้วยกันค่ะนะทีนี้ครูจะบอกว่าหลายคนเกิดภาวะวิกฤตแล้วทีนี้เราจะจัดการ ้าวข้ามยังไงเช่นไม่มีลูกค้าลูกค้าบ่นว่าแพงของแพงสินค้าอะไรต่างๆไม่มีคนมานวดขับครู เพราะฉะนั้นขอบคุณนักนักเนอเจ้าขอบคุณค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องคะคุณแสงดาวเอาชื่อร้านมาแปะไว้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้ไปติดตามให้กําลังใจเพื่อนๆจะได้ไปเยี่ยมชมนะคะเขียนสแลดไว้ค่ะชื่อแสงดาวร้านนวดอยู่ที่รัสเซียแล้วชื่อร้านชื่อนี้แบบนี้ค่ะเราช่วยกันนะคะวันหลังเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยออกมาไลฟ์มาแชร์กับครูได้นะคะครูจะบอกว่าพี่น้องคะ การที่เราเจอปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาแชร์กันคุณแสงดาวช่วยกันหน่อยเล็วช่วยครูรสด้วยเพื่อนเราหลายคนมีภาระมีภาวะอย่างนี้ค่ะคือไม่มีลูกค้าลูกค้าน้อยแล้วร้านเปิดร้านนวดมาเยอะดังนั้นเราจะทำยังไงทั้งลูกค้าที่เป็นคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อมเรามาช่วยกันนะคะครูขออนุญาตทักทายพี่น้องชาวติ๊กตอกสวัสดีค่ะไม Tik t o k fanpage I am Rose. I'm sorry. Today I have to talk in Thai because I am Rose. I want to tell and want to give my experience for my Thai spa therapist over the sea to learn from my experience because now many things come to our business. Look like โควิด coming ลูกไล์ค r บ s ิส coming ลูกไล e financial all is very difficult now so that's why we need and we want to help everyone สวัสดีจ้ากัญญาครูกัญญาเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากฝากทุกคนแชร์นะคะ,ะทุกคนคะช่วยกันแชร์เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ฟังพร้อมๆกันว่าตอนเนี้เราจะทำยังไงเราถึงจะไปรอดนะคะโอเค ทุกคนอย่าลืมใจ่าค่าหน่วยกิจนะโอเคทุกคนทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยฟังครูนะว่าเรื่องหนึ่งเวลาครูจะทำธุรกิจเนี่ยครูเคยผิดพลาดมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ครูจะทำธุรกิจเนี่ยเวลาครูเรียนสปาเมนเจอร์เรียนในเรื่องของการทำธุรกิจท่านจะบอกว่าครูบาอาจารย์จะบอกว่าใช้เวลา2ปี3ปีถึงจะคืนทุนเดอ้อ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูจะบอกว่าเดี๋ยวครูมีนักเรียนหลายท่านเลยที่บอกว่าครูขาคืนทุนตั้งแต่สองเดือนแล้วค่ะครูคะคืนทุนตั้งแต่สามเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะเชิญเขามาออกไลฟ์สดกับครูนะวันนี้เธอไม่ว่างลูกค้าเธอเต็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกพวกเราปักหมุดไว้ให้รู้ล่วงหน้าว่าเวลาครูจะไลฟ์ให้ทุกคนได้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครูจะเล่าต่อไปว่าเวลาที่เราจะเปิดธุรกิจเนี่ย คูโรสเองเนี่ยในกรณีคูโรสคูโรสเป็นหมอนวดนะคะแต่ว่าอดีตเนี่ยเป็นอาชีพพยาบาลครูไม่ได้เรียนเรื่องของตันอื่นเลยแต่ครูมีความชนานาญเรื่องของการพยาบาลเสร็จแล้วอันเนี้ยเราคิดว่าคุณครูจะบอกให้ครูเองก็เจอปัญหาเหมือนพวกเราค่ะ <c oughs> ไอปัญหาไม่มีลูกค้าคู่แข่งทางตรงทางอ้อมครูเจอมาหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นฟังครูไวเดอร์ทุกคนครูจะบอกว่าวิธีแก้แก,แก้อย่างเนี้ย เพราะว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้อะไรข้อที่หนึ่งเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้อะไรเพราะเวลาที่เราทำธุรกิจเพราะว่าเพื่อนครูค่ะจบวิศวะตอนนี้แล้วจบวิศวะแล้วก็เป็นนักขับเครื่องบินเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นนักขับเครื่องบินเสร็จแล้วตอนนี้มีปัญหาว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะเปิดร้านอาหารทำไงดีวะนี่ครูกำลังจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย เราอ่ะเขาเรียกว่าครูลสมีความรู้เรื่องของการพยาบาลเป็นพยาบาลเพื่อนครูมีความรู้เรื่องของวิศวะแต่จะไปเปิดร้านอาหารครูก็จะไปเปิดร้านนวดคุณรู้ไหมคนเหล่านี้มีอีกโก้ครูก็มีอีกโก้อีกโก้นั่นคือเรารู้แค่เชิงลึกเชิงลึกรู้ดีในเชิงลึกแต่คนเหล่านี้ครูจะบอกว่า พวกเราอะทุกคนครูรู้ดีในเชิงลึกเหมือนพวกคุณเนี่ยที่เป็นหมอนวดพนักงานนวดที่คุณไปนวดร้านอื่นๆๆหรือว่านักเรียนที่เรียนในมหาลัยต่างๆที่กําลังเรียนในแพทย์แผนไทยหรือว่ากายภาพบําบัดต่างๆพวกเราคิดว่าเรากําลังเรียนเราคือแบบบอกตรงๆเหมือนหลงตัวเองอะ เหมือนหลงตัวเองเขาเรียกว่าอีโก้เพราะฉะนั้นเคียนเนี่ยครูจะบอกทุกคนว่าเวลาเราคิดว่าครูเคยเป็นครูว่าอะไรวะฉันเป็นอดีตพยาบาลเวลาที่ฉันจะมาเปิดร้านหนึ่งชั่วโมง39มสิบเก้าไหโลทำไมไม่มีลูกค้าวะเฮ้ยเนี่ยเพราะอะไรแล้วเพื่อนครูเองเนี่ยนะอ่อเป็นวิศวะแต่มาเปิดร้านอาหารอุยบอกว่าเฮ้ยเตรียมตัวเจ๊งได้เลยไม่มีลูกค้าเวย้ยนะเพราะฉะนั้นเพราะว่า เราคิดว่าเราเก่งแล้วเราปรุงอาหารดีแล้วเราทำอาหารดีแล้วครูจะบอกว่าเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นโลจิกโลจิกคือมีอีโก้อีโก้คือหลงตัวเองมีไหมที่ใครเป็นไปเป็นหมอนวด1 2, 3, ปี2ปี3ปีหมอนวดช่วยร้านอื่น1 2, 3, ปี2ปี3ปีแล้วพอมาเปิดร้านเองแล้วเจอปัญหาอย่างนี้มีไหมยกมือขึ้นมีใครเจอไหมมีใครเจอไหมคะ ค,คุณพรมสีเจอไหมคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาทักทายครูนะภาพและเสียงชัดนะคะเดี๋ยวครูไปตอบเพราะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้เชิงลึกค่ะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีค่ะมีนะกัญญาทุกคนมีประโยชน์ค่ะแต่ทีเนี้ยคุณรู้ไหมคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าโลจิกเนี่ยมันเป็นสมองสมองซีกไหนคุณรู้ไหมโลจิกคือสมองซีกซ้าย ซีกซ้ายคือเรื่องวิชาการเรื่องความรู้เรื่องของ hard skill คุณรู้ไหมคะซีกซ้ายอย่างเดียวอะตอนนี้ไม่พอเหมือนคนบอกครูรสว่าครูคะหนูเนี่ยไปเป็นพนักงานเข้ามาสองสามปีแล้วหนูเชี่ยวชาญหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้หนูมาเปิดร้านนวดทำไมมันไม่มีลูกค้าคะครูถามว่าครูเคยเจอไหม จอค่ะมีใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะครูฝากให้พวกเราช่วยกันแชร์นะคะพวกคุณเจอปัญหาเหล่านี้ไหมดังนั้นถ้าพวกคุณเคยเจอปัญหาภาพและเสียงชัดเนาะถ้าพวกคุณเคยเจอปัญหาเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวครูช่วยไปต่อนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการที่เราจะทำงานเนี่ยครูเคยเป็นค่ะดังนั้นวิธีการเนี่ยครูเคยหลงลำพองตัวเองว่าเฮ้ยฉันจบพยาบาลวิชาชีพนะเฮ้ย ฉันเป็นพยาบาลชี่วิชาชีพมาตั้ง10กว่าปีแล้วอะทําไมอะฉันไปเปิดกิจการธุรกิจเรื่องของนวดไทยเนี่ยแล้วก็ทําราคา1ชั่วโมง39มสบ้ายโลทำไมฉันไม่มีลูกค้าทําไมลูกค้าลดลงทําไมลูกค้าไม่มาหาดิฉันคุณคะดิฉันไปโทษสิ่งแวดล้อมอ๋อผู้สูงอายุแถวนี้ไม่มีเงินค่ะอ๋อมีร้านอื่นเปิดเยอะแยะมากมายอันนี้เขาเรียกว่าอีโก อีโก้ที่ไม่ดีใครที่กำลังเป็นเหมือนครูอยู่แบบนี้บอกได้เลยว่าคุณก้าวพลาดเพราะว่าการที่เราเชื่อว่าเราเป็นหมอนวดเนี่ยเป็นพนักงานนวดไปอยู่ร้านนั้นมา1ปี2ปี3ปีเรารู้ดีเราเก่งมากหลับตานวดก็นวดได้ครูบอกได้เลยว่าคุณมีอีโก้สูงเพราะคุณไม่ได้ตอนเนี้ถ้าเราจะเปิดร้านนวดร้านสปาไม่เจ๋งเนี่ย คุณจะต้องพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาสมองซีกขวาคืออะไรสมองซีกขวานั่นก็คือการที่เราเนี่ยพัฒนาในเรื่องของ Creative คุณรู้ไหมคะทำไมดิฉันถึงได้ค่านวดราคาที่สูง1ชั่วโมง99 1ชั่วโมงย2 9 9 1ชั่วโมง150เพราะ แล้วทำไมถึงมีคนจ้างแล้วคนถึงอยากมามามาเรียนกับดิฉันเพราะว่าหนึ่งครูจะบอกว่าครูมีจุดดีและจุดเด่นคือครูไม่ได้รับคนเยอะแล้วครูต้องการช่วยคนจริงๆถามว่าอาจารย์ชั้นอื่นต้องการช่วยคนไหมต้องการช่วยค่ะแต่ระบบการความพร้อมความถนัดแต่และคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเคลียร์นี้ดิฉันจะบอกคุณว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองสมองซีดขวาด้วยนั่นก็คือในเรื่องของการครีเอทีฟ อย่างเช่นเราจะต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะเปิดร้านเนี่ยเราจะเปิดร้านเพราะเราอยากเปิดแบบนี้ฉันอยากเปิดแบบนี้มีเตียงกี่เตียงมีเวิร์ดพูลจุด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 นั่นคือเราอยากเปิดร้านตามใจของเราแต่เราอ่ะไม่เคยศึกษาดูเลยว่าคนแถวนั้นคนบริเวณนั้นเขามีปัญหาเรื่องอะไรเขามีปัญหาเรื่องอะไรเขาอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรใช่ไม่ใช่ดิฉันเคยเป็นค่ะ เปิดร้านนวดร้านสปาอันดับแรกมันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ใกล้บ้านเดินห่างกันแค่200เมตรใกล้บ้านมากห่างกันแค่200เมตรเปิดหนึ่งชั่วโมง3 9ไอไอโลกตอนแรกๆก็ดีหรอกค่ะลูกค้ามาตอนหลังๆลูกค้าก็หายดิฉันก็คิดโทษแต่คนอื่นโทษแต่คนอื่นเช่นเศรษฐกิจไม่ดีผู้สูงอายุไม่มีเงินโทษไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วอะเราอะมีอีโก้สูงเราลืมดูไปว่าเฮ้ย ตอนนั้นดิฉันขาดความรู้ดิฉันไม่ได้เป็นครูอสในปัจจุบันนี้ดิฉันขาดความรู้ดิฉันมีอีโก้สูงจึงทําให้ดิฉันเนี่ยก้าวพลาดนี่ค่ะดิฉันถึงอยากบอกทุกคนว่าใครฟังครูอสเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าข้อก้าวพลาดดังนั้นคุณจะได้ไม่ก้าวพลาดเหมือนครูอีกใครที่กําลังเรียนอยู่ใครที่กําลังจะตัดสินใจเปิดร้านนวดร้านสปาฟังครูก่อนก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยครูอสพูดเรื่องเนี้ย ก็เพราะว่ารักแฟนเพจรักทุกคนที่เข้ามาติดตามอยากให้คุณมีความรู้และอยากให้คุณก้าวให้ถูกต้องและไม่เป็นคนที่มีอีโก้สูงเหมือนดิฉันเมื่อก่อนนี้ดังนั้นครูจะบอกว่าพัฒนาทั้งซีกซ้ายเป็นโลจิกโลจิกคือการพัฒนาเรื่องของสกิลเรื่องของความรู้รู้จริงรู้แน่รู้ลึกแต่การที่เราพัฒนาซีกขวาเนี่ยคือครีเอทีฟในเรื่องของการรู้กว้างรู้ทั่ว ถ้าคุณจะเป็นเจ้าของร้านคุณจะต้องรู้อันนี้เยอะมากๆเลยเยอะมากๆรู้กว้างรู้ทั่วและสะพัฒนาซี่ขวาเยอะๆดังนั้นคุณรู้ไหมคะว่าเราทุกคนหลายคนก็เป็นดิฉันก็เป็นคะ่ะเพราะว่าเรามักจะเปิดธุรกิจร้านนวดร้านสปาเหมือนที่เราอยากได้เหมือนที่เราอยากเป็นขอบคุณมากคะ่ะคุณก้อยขอบคุณคะ่ะดังนั้นครูบอกได้เลยว่า การที่เราจะทําธุรกิจตอนเนี้เราต้องดูว่าชุมชนเขตเราอะ่ะมันเขตผู้สูงอายุเขตหนุ่มสาวหรือเขตโลกีแบบนี้ค่ะถ้าเขตโลกีคนเยอรมันเขาผิดถือเป็นเรื่องปกติเราเปิดไปเลยนวดแบบนวดนวดแบบอย่างว่าทําไปเลยให้มันถูกต้องคุณรวยค่ะจ่ายภาษีเยอะไม่เป็นไรแต่คุณก็ขายได้รวยค่ะเพราะฉะนั้นมันคนละอย่างกันดังนั้น คีวันนี้จะเปิดร้านตรงไหนอย่างไรดูก่อนถามก่อนไปหาข้อมูลก่อนว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรจากหมอนวดไทยของคุณเพราะว่าเราจะได้ให้เขาถูกนวดไทยธรรมดาไทยมัตส่าสเปิดเข้าไปปุ๊บไปนวดปับ๊บแบบเนี้ย หรือว่าเฮ้ยไทยสปาไม่ลูกค้าเขตที่เราอยู่เป็นเขตผู้ดีมีเงินเป็นเขตคนมีความรู้เราจะต้องเอาเรื่องของสปามาใช้หรือว่าอุ้ยลูกค้าเราเนี่ยเป็นเขตที่แบบมีครูบาอาจารย์มีนักวิชาการเยอะเฮ้ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของเรลเนสไทยเ l ลเนสนำเรื่อง hospitality มาช่วยเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนี่คือนิวเทรนคุณต้องโฟกัสไปที่ลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าของคุณน่ะ เขาเป็นสมาร์ทไบเออร์ดังนั้นใครเป็นลูกศิษย์ครูจะต้องตามไปดูคลิปเก่าๆของครูว่าเฮ้ยครูโรสเคยสอนไว้ใน YouTube เฮ้ยครูโรสเคยสอนฟรีไว้หน้า Facebook Page เพราะเดี๋ยวนี้ครูบอกได้เลยว่าครูมาแบ่งปันพวกเราเพื่ออยากเห็นชีวิตอยากเห็นหมอนวดไทยรุ่นนกลูกหล,กลานไม่หลงทางแล้วก็พัฒนาและสร้างไรายได้เราเป็นหมอนวดเราเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆเ,เราได้ค่ะเพราะฉะนั้น ฝากไว้ทุกคนว่าคุณจะฟังคลิปดิฉันได้รู้เรื่องมากขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้จดบันทึกแล้วคุณขอบคุณครูโดยการแชร์ออกไปให้มากที่สุดได้ไหมคะเรามาทําบุญร่วมกันคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันทําบุญโดยการให้เงินแต่เดี๋ยวนี้คุร์สเปลี่ยนไปค่ะดิฉันทําบุญโดยการให้ความรู้ค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณมากค่ะดังนั้นทุกท่านคะช่วยกันแชร์นะคะ ช่วยกันแชร์นะคะอ๋อครูลสพูดถูกค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก้อยขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครูจะบอกเลยนะคะว่าสําคัญมากนะคะดังนั้นตอนเนี้ยครูบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เป็นพนักงานแล้วมาเปิดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเราเก่งเว้ยเปิดเองได้เว้ยเปิดเลยอย่างเงี้ยครูจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะคุณไม่ต้องเก่งอันดับหนึ่ง คนที่ทําอาหารอร่อยอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะประสบความสมําเร็จในชีวิตเข้าใจไหมคะคนที่เขาเป็นดาราที่ที่ดังอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแสดงเก่งเคียนเนี่ยจําไว้นะดังนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานแชร์ไปได้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นครูเคยติดอีโก้คําอันนี้แหละคะ่ะเปิดหนึ่งชั่วโมง39ไอโลแม่งโคตรนานเลยกว่าจะโตเสียเวลาเพราะฉะนั้น คุณรู้ไหมคะว่าคลิปของครูเนี่ยเวลาคุณส่งต่อไปอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook อยู่ในหลายๆที่ช่วยเพื่อนเราช่วยลูกเราช่วยคนที่กำลังจะเปิดช่วยคนที่กำลังจะตกอับแบบว่ากูจะขายร้านดีไหมวะหรือกูจะเอาต่อวะหรือกูจะอยู่ต่อวะเพราะอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยสร้างชื่อเสียงร้านมาอย่างดีแต่จิตตกไม่มีคนปรึกษาไม่มีคนคุยด้วยตัดสินใจยกร้านนี้ให้เพื่อนเลยแบบนี้คะ่ะ ขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะคุณก้อยเพราะฉะนั้นคุยจะบอกว่าดังนั้นช่วยกันแชร์ไปเถอะค่ะให้กับเพื่อนใครมีเพื่อนกลุ่มไหนๆก็ตามนะดีมากเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ใครอยากให้คนรู้จักอยากให้เพื่อนรู้จักเขียนไว้เลยคุณก้อย Facebook อะไรเ,เพื่อนจะได้ไปเชียร์ไปดูไปรู้จักนะคะครูยินดีค่ะแล้ววันหน้าเรามาไลฟ์สดด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้ไม่มีเวลาต้องรีบค่ะต่อไป ต่อไปรีบไปแบบจรวดเลยต่อไปนะพอเราเปิดร้านเองดังนั้นครูจะบอกนะคะว่านี่ค่ะคือสิ่งที่เราอะทำผิดพลาดเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าถ้าหากว่าครูเป็นหมอน,นวดไทยครูถูกเพื่อนๆน,นหลายคนหลายท่านที่เป็นรุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นอาวุโสบอกว่าเฮ้ยร้านครูลสเนี่ยทำไมอะร้านก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเลยอะ ทำไมคิดราคาแพงจังอะร้านก็ธรรมดาธรรมดาฟังไว้นะพี่น้องครูกำลังจะบอกคีพวกคุณว่าก่อนที่ดิฉันจะเปิดร้านใหม่ดิฉันรู้ข้อผิดพลาดตัวเองในร้านเก่าร้านบ้านนอกเปิดชั่วโมงละ39าพอมาร้านใหม่ดิฉันก็ไม่มีลูกค้าดิฉันก็ไปเรียนเลยทีเนี้ยไปเรียนไปหาความรู้คือดิฉันจะไม่มีอีโก้แล้วดิฉันไปเรียนเกิดบุญบังเกิดอีกล่ะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า การที่ดิฉันไปเรียนเนี่ยมันทําให้ดิฉันตัดสินใจว่าต่อไปนี้นะถ้าเราจะเปิดร้านนวดไทยในต่างแดนของสินค้าไอ้โต๊ะต่างๆอะไรที่มันเป็นไทยๆนี่มันโคตรแพงเลยนะไอ้เมื่อก่อนก็ยังไม่แพงเดี๋ยวนี้ใครกําลังจะเปิดร้านใหม่มันโคตรแพงเลยนะมีหมอน,นวดไทยถามครูเยอะมากครูคะครูเสื้อนนี้ตรงไหนครูเสื้อนั้นตรงไหนครูอะไรตรงไหนแพงค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราต้องเข้าใจทุกอย่างน้ำมันแพงอะไรก็แพงไปหมดแล้วทีนี้ครูจะบอก อย่าคิดแบบนั้นเขาเรียกว่ามีอีโก้อีกละเราต้องคิดแบบนี้เฮ้ยถ้าเราอ่ะจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นมันจะต้องมีต้นไผ่ใช่ไหมมันจะต้องมีน้ําตกใช่ไหมร้านญี่ปุ่นจะต้องมีอะไรที่แบบลักษณะญี่ปุ่นใช่ไหมนั่งนั่งทานแบบนี้ค่ะเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเขาเรียกว่าเป็นไมล์เซตเป็นภาพลักษณ์อันเดิมๆที่ถ้าเราจะ เราคนไทยจะไปเปิดร้านที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นคุณรู้ไหมอันนี้ฟิกไม์เซ็ตใครที่อยู่ในเยอรมันแชร์ไปบอกพี่บอกน้องนะว่าการที่คุณเปิดร้านกำลังจะเปิดร้านคุณลงทุนแต่งแบบไทยจา๋าซื้อของอะไรก็ไทยๆเนี่ยครูบอกว่าผิดไหมไม่ผิดนะฟังดีๆไม่ผิดแต่ว่าคุณจะได้กำไรคุณจะได้คืนทุนช้ามากเพราะถ้าคุณลงทุนหนักมากคุณคุณหาเงินมาจ่ายเนี่ยลำบาก เพราะฉะนั้นคีย์ที่ครูกําลังจะบอกปรับไมซ์เซ็ตของเราว่าเฮ้ยอันนั้นน่ยมันเป็นภาพลักษณ์เป็นฟิกแล้วคุณจะไปทําเหมือนคนอื่นทําไมอ่ะเหมือนอย่างเยอรอมันเนี่ยไปร้านไหนก็จะมีแต่ภาพที่เป็นไม้ยกมือไหว้แบบเนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดูไปร้านไหนหมอนวดไทยหลายๆที่จะมีหมอนวดเจะมีไม้แกะสลักแล้วก็จะยกมือไหว้แบบนี้แล้วก็ จะมีอะไรอีกอ่ะจะมีฉากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับไทยๆทยอ่ะไทยๆอ่ะครูจะบอกว่าอันนั้นน่ะเขาไม่ผิดนะแต่ใครที่กำลังจะเปิดใหม่อย่าทำอย่าทำเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นภาพลักษณ์เดิมเชยค่ะ <laughs> มันเป็นภาพลักษณ์เดิมใครที่ฟังครูยอยู่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนใหม่ในรูปแบบใหม่ต้องกล้าคิดต่าง แล้วมีคนถามว่าครูค,คะถ้าปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยคนมันจะไม่ว่าหนูหรอคะว่าทําร้านกระจอกคนจะไม่ว่าหนูหรอคะว่าทําอะไรอะ่ะไม่มีอะไรมีค่าเลยอะ่ะมีแต่ร้านโล่งๆอะ่ะมีแต่แบบเนี้ยครูจะบอกว่าเองมาถูกทางแล้วโลกเองมาถูกทางแล้วน้องเองมาถูกทางแล้วเพื่อนเพราะหนึ่งการที่เราอ่ะจะทําร้านเราอ่ะเราจะต้องมีข้อแตกต่างแต่ว่าข้อแตกต่างเนี้ย เราต้องดูได้นะว่าลูกค้าอยอมรับข้อแตกต่างคือถ้าร้านเราร้านเล็กเนี่ยแล้วเราอ่ะจะเอาไทยจ๋ามาใส่เต็มที่เนี่ยครูบอกได้เลยว่าครูบอกเลยว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลูกค้าเนี่ยเราอยู่เยอรมันลูกค้าเขามองอะไรอันดับแรกความสะอาดความสะอาดจัดร้านยังไงให้สะอาดโอ้ยร้านเก่าครูร้านบ้านนอกนะหนึ่งชั่วโมง39ไม่สะอาดเลยค่ะ มีเพื่อนหมอนวดไทยรุ่นพี่เอาไปไประจานด้วยค่ะไม่เป็นไรมันคือความจริงยอมรับไปเลยก็ไม่มีเวลานี่ค่ะมีลูกอ่อนนี่ค่ะแล้วก็ใครไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถึงได้ชั่วโมงละ39้ไงคะจบเพราะฉะนั้นใครจะนินทาปล่อยไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีโอกาสทําใหม่เราจงมาแก้ไขเราจงมาแก้ไขว่าเออวะเราจะทํำยังไงหนึ่งจะต้องแตกต่างแตกต่างยังไงการที่เราทําอะไรแตกต่าง เราจะต้อง1เวลาเราจะเปิดร้านทุกคนจดไปนะเราจะต้องทำอย่างนี้ค่ะ1นึ่งนะเบสเคสเบสเคสคือมีลูกค้าเข้าลูกค้าออกเป็นตามกลยุทธ์นะสปี2ปีคืนทุนนะเบสเคสเบสเคสก็คืออุยเปิดมา3เดือนรวยเลยมีคนรู้จักอุยทำกิจการล่ำรวยเลยเ์สเคสเฮ้ ถ้าเผื่อเราดาวร่วงล่ะถ้าเผื่อเราไม่มีอะไรหลักล่ะทำยังไงเราจะล้มมาแล้วเราจะมีเบาะนุ่มๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีไม n d เซตที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนจดสิ่งที่หมอหนวดไทยจะต้องคิดและปรับที่ไมายเซตความคิดของเราคือทุกอย่างไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอนั่นคือเราจะล้มลงเมื่อไหร่ก็ได้ เช่นเราไม่คิดว่าจะมีโควิดมาโควิดยังมาเลยเราไม่คิดว่าจะมีสงครามในยุคในยุค2022แต่เราก็ยังมีแบบไอ้พวกที่อยากทำสงครามใช้อำนาจใช้ใช้แบบบ้าบินกูเก่งเว้ย,ก,ยงงกูอย่างนั้นกูอย่างเนี้ยมาทำร้ายประเทศที่เขาอ่อนแอกว่าอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าจะมีคนประเภทนี้ก็ยังมีหืมใช่ไม่ใช่แล้วเราไม่คิดว่าโฮ้ ทำไมน้ำมันพืชตัวเคยซื้อน่ะไม่ถึงหนึ่งอยโลเลยอ่ะทำไมตอนนี้มันขึ้นเป็นเก้าอยโลแล้วว่ะแฟนครูบอกว่าซื้อขวดเดียวก็พอมั้งโลสครูก็เลยบอกว่าแม่ที่รักฉันก็กินไข่ต้มมานานแล้วนะตอนนี้น้ําหนักฉันก็ลดเยอะแล้วนะฉันขอกินไข่เจียวหน่อยเถอะเมื่อวานครูเจียวไข่สี่ฟองเมื่อวานเนี่ยโมโหนักว่าแม่มันนี่ น้ำมันอะไรแพงต่างตั้งเก้าอ,อยโล1หนึ่งขวดเมื่อก่อนซื้อขวดละหนึ่งออยเห็นไหมเก้าโอ,อยโล้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะต้องคิดแบบนี้ค่ะหนึ่งทุกอย่างไม่แน่นอนเตรียมเบาะนุ่มๆไว้ให้ตัวเองด้วยเพราะเตรียมเบาะนุ่มๆไว้ให้ตัวเองด้วยเพราะอะไรรู้ไหมบางทีลูกค้าที่ชอบเราอยู่บางทีเขาเปิดร้านใหม่มีคนไปเปิดร้านใหม่ไปร้านนั้นจ้อยอย่างเงี้ยค่ะ คือทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอจำไหมนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้สม่เสมอได้ได้เสมอทุกอย่างเกิดขึ้นได้แล้วทีเนี้เราจะทำยังไงล่ะที่เราจะมีเบาะนุ่มๆเช่นถ้าเราอ่ะเปิดมีแค่นวดไทยอย่างเดียวเราก็เสริมสิมีคอสเมติกด้วยมีต่อขนตาด้วยมีคอสเมติกด้วยมีต่อขนตาด้วย คุณรู้ไหมดิฉันต่อขนทาขนตาในเมืองฮามบวกชั่วโมงละร้100อยออยโลโอ้ยอะไได้ดีดะแล้วครูก็ต่อขนตาเป็นด้วยครูจะบอกว่าครูต่อให้แต่พอคนที่ทํางานในในในธนาคารแบบนี้ยครูก็ทำร้อยห้าสิบออยโลร้125อยยีิอยโลต่อขนตาเราต้องรู้จักจับลูกค้าว่าเฮ้ยเราอ่ะจะต้องไม่มีลูกค้ากลุ่มเดียวนะไอ้ที่ชอบนวดไทยนวดไทยนวดไทยจะต้องไม่เป็นแบบเนี้ Don't make only one focus one customer. You have to look at your customer that don't want only Thai massage. You have to look customer who need about fashion massage or the กิซีกบีฮันลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไปเพิ่มแล้วครูแนะนะหมอนวดไทยที่รักคะต่อขนตาให้ลูกค้าก็สวยนะแล้วคนที่ไปต่อขนตาส่วนใหญ่เขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครูบอกเคล็ดลับเขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร แล้วถ้าจะไปเรียนทำฟูดฟรีเกอร์ล่ะฟูดฟรีเกอร์มันได้รายได้น้อยอะค่ะต้องแช่เท้าต้องทำงานกับเท้าแต่ถ้าใครรักไปเลยนะฟูด d ฟรีเกอร์นะแต่ครูบอกว่าระหว่างฟูด d ฟรีเกอร์นะถ้าให้ครูเลือกครูเลือกต่อขนตาค่ะ ดังนั้นพี่น้องคะอย่าทําแต่นวดไทยอย่างเดียวถ้าเป็นนวดไทยแล้วก็ต้องเป็นอายูรเวดิเชอร์ด้วยทําเป็นสวีดิชด้วยทําเป็นบาลินิสด้วยทําเป็นฟัสเซียนด้วยทําเป็นอินเทนซีฟม s a g e ด้วยเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ไปดูว่าคุณเนี่ยเป็นกี่อย่าง คนที่เป็นเยอะก็ย่อมที่จะได้โอกาสได้เงินเยอะด้วยสวัสดีค่ะคุณนุม่มสวัสดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะว่าสิ่งที่ครูมาเล่าให้ฟังเนี่ยครูจะบอกว่าให้พวกเราอ่ะขอบคุณครูโดยการแชร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมแจกฟรีค่ะแจกฟรีของดีแต่แจกฟรีมากเพราะเน่องจาฉะนั้นข้อที่หนึ่งทุกอย่างไม่แน่นอนใครจะบอกว่าวันนี้ครูลูเนี่ยวันนี้อาจจะสวยระดับ 5วันพรุ่งนี้อาจจะสวยระดับ6 7 8 9ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่แน่นอนวันนี้เรามีลูกค้าวันหน้าเราอาจจะไม่มีลูกค้าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ารอให้หลังชนฝาอย่ารอให้คนอื่นแล้วครูจะบอกว่าอย่ารอให้คนอื่นมาแบบว่าถีบเราออกไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครูไปเรียนเรื่องการเป็นโค้ชครูไปเรียนเรื่องของการทำเวลเนสบิสเนสโค้ชนี่นะครูบอกได้เลยครูนี่หลังชนฝา สามีถีบไปค่ะเพราะว่าครูเรียนกับสามีไม่รู้เรื่องสอนภาษาเยอรมันมันไม่อินในหัวใจครูก็เลยต้องบินไปเรียนที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นครูก็ไม่ได้เป็นหมอนวดอย่างเดียวเป็นทั้งอดีตพยาบาลเป็นหมอนวดด้วยเป็นครูสอนด้วยเป็นวิทยากรด้วยตอนนี้เป็นโคชชิ่งด้วยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าจงบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําอะไรได้อีกฉันเก่งอะไรได้อีกดังนั้นครูจะมาเชิญคุณคุณอะไรเนาะที่บอกว่าคุณแสงดาวคุณแสงดาวบอกว่า มีลูกค้าเยอะแล้วนะดังนั้นเราทุกคนเขาบอกว่าทุกอย่างไม่แน่นอนใครจะไปรู้ว่าวันนั้นเมื่อวานฉันเป็นหมอนวดเฉยแต่วันนี้ฉันอาจจะเป็นครูสอนก็ได้ฉันอาจจะเป็นเมนทอร์ให้กับพี่พน้องๆ้องคนอื่นก็ได้ถ้าเราทำสำเร็จใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นลองคิดแบบนี้ดูว่า เราก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นไปต่อแล้วทีนี้คีย์อันนี้คยครูจะบอกว่าใครไม่แชร์ครูเห็นนะครูตามไปดูนะแล้วเวลานั้นครูน้อยใจนะเพราะว่าแสดงว่าไม่จริงใจนะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วอ่ะโปรดแชร์ไปให้เพื่อนเราด้วยทําบุญให้เพื่อนเราด้วยเพราะบางคนเนี่ยหมัวมีมัวมีอีโก้สูงมากเพราะฉะนั้นครูก็เคยเป็นอีโก้มันขัดขวางความจเจริญเติบโตของเราและระหว่างมีคนถามครูว่า ครูคะถามหน่อยถ้าเป็นครูโรสเนี่ยระหว่างไปเรียนเพิ่มฟูซ d ฟรีเกอร์กับไปเรียนเพิ่มทําต่อขนตาครูเอาอันไหนหรือว่าไปทำคอสเมติกครูเอาอันไหนครูจะบอกว่าจะเอาอันไหนไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ได้มูลี่นะจะเอาอันไหนเอาเลยค่ะแต่ครูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งเอาไว้ที่เรารัก สำหรับครูล o สนะไปยืนพื้นหน้าที่เรารักเช่นคุณลักที่จะทําเท้าดูแลเท้าลูกค้าทาไปโลดแต่ถ้าคุณลักที่จะอยากจะครูลักความสวยงามครูก็จะบอกว่าครัวจะชอบที่จะไปทําต่อขนตาทําใบหน้ามากกว่าเพราะคนที่เขาจะมาต่อขนตาส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยค่ะคนรวยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก้อยขอบคุณมากค่ะดังนั้นคุณจะบอกจะเป็นคนรวยเพราะอะไรรู้ไหม หนึ่งเขาอาจจะทำงานธนาคารคือมันเป็นของเหลือกินเหลือใช้อ่ะดังนั้นแล้วทีนี้คนที่มาหาเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนนิ่งเป็นเพอร์ซันนอลโค้ชเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องเป็นคนที่อยู่หน้าอินสตาแกรมเป็นคนที่อยู่หน้า t ิ k กตอกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะมีเทคนิคดีๆเขาจะคุยกับเราหลายเรื่องแล้วเขาก็ถ่ายถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะเออครูมีคีดน,นึงจำว้เดอ้อ ครูจะบอกว่าใครที่ยังไม่เปิดร้านหรือกําลังจะเปิดร้านครูบอกอันเนี้ยไม่ต้องไปตกแต่งในร้านให้ร้อเป็นไทยจา๋าทำสักสองจุดก็พอเพราะเวลาเข้ามาร้านเราสองจุดหจุดหน้าร้านถ้าเรามีชื่อเสียงแล้วเหมือนครัวครัวร้านโรสเซอการิสปาเนี่ยคนชอบถ่ายรูปหน้าร้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะมีไม้สักแกะสลัก แล้วก็มันดูมูลค่าแล้วมันมีรูปครูสวยๆยอยู่หน้าร้านแล้วมันเป็นเหมือนเครื่องการันตีว่าฉันไปนวดร้านที่แบบว่าโซเชียลรับรู้คนเยอรมันรับรู้แปดเก้าแสนคนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าครูอาจจะมีชื่อเสียงในวงของคนเยอรมันแต่ในวงของคนไทยเนี่ยครูอาจจะ ไม่หนึ่งใน5ก็ได้หรือหึ่ใน10ก็ได้เพราะฉะนั้นครูไม่ทราบแต่ครูมองว่าวาลูที่เราให้ไปเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นครูจะบอกจุดสองจุดว่าตรงไหนป้ายชื่อห้านค่ะเวลาเขาจะจากกันเวลาเขาเจอกันเขานัดกันเอาป้ายชื่อห้านค่ะตรงนั้นให้เลิศเลยค่ะลงทุนกับชื่อห้านครูยกตัวยอย่างเช่นหมอนวดไทยที่ชื่อตะอยู่ที่หมอนวดไทยชื่อตะอยู่ดอทมุน ครูจะบอกว่าเวลาที่ครูจะทำโปสเตอร์ของร้านครูเนี่ยครูไม่ค่อยทําครูเน้นบุคคลมุ่นพอประกันแต่พอน้องต๊ะได้มาหาครูเสร็จน้องต๊ะเขารู้เลยว่าโอ้ยอันนี้นะโลโลโลแมปนี่นะที่เราทําปื๊ดมีรูปเราเลยนะหุยน้องเขาทาเลยค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าดูสิคุณครูเป็นหมอนวดมาตั้งแต่36ปีจนตอนเนี้ยห้าสิบสามปีครูเลสพึ่งทํา คุณลสเพิ่งทําแล้วก็ไปไว้ที่ฟิโบแมสเซอร์แต่ตอนเนี้ยน้องใครๆทุกคนไปฟิโบแมสเซอร์เขาเห็นว่าโว้ยไม่ได้เว้ยฉันก็ต้องมีเหมือนกันเช่นหมอแอมหรือหลายคนที่เห็นครูเขาก็ไปทําเลยค่ะเขาเรียกว่าเ,เขาเวลาเรียกว่าโรลอัพโรลอัพก็คือหน้าของเราอะทุกคนคะคีวันนี้จะบอกว่าร้านไหนนวดดีร้านไหนหน้าตาสวยจะได้เปรียบหน่อยนะแล้วร้านไหนที่เก็บผมดูแล้วมูล,ลค่าดี ไปทำโรลอัพค่ะไปทำโรลอัพค่ะมูลค่าไม่ถึง150อยอยโลทลทำเลยค่ะแต่มันจะเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้ามาถ่ายรูปตรงนี้แหละลงอินสตาแกรมลง Facebook ลง t i k t ต k อกทำเลยค่ะไม่ต้องรออย่าเหมือนครูเด้อครูนะ่ะเป็นหมอนวดตั้งแต่อายุ53เอ้ย36ปีครูเพิ่งมาทำตอนครูอายุ53ปีคิดดูสิคิดดูสิเพราะฉะนั้นพวกเรา ครูเริ่มร้อนแล้วครูเริ่มร้อนแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรารีบทําเลยเอาสวยๆล,ลุ้นๆท่าที่เราสวยที่สุดแต่ครูจะบอกว่าเคล็ดลับโชว์ผลลัพธ์นะโชว์ผลลัพธ์คุณโชว์ผลลัพธ์หน้าตาคุณรอยยิ้มคุณดวงตาคุณจมูกคุณปากคุณไม่สวยตรงไหนไปแต่งตอนนี้นะไม่สวยตรงไหนไปทำ คิ้วไม่สวยก็ไปเติมคิ้วฟันไม่สวยก็ไปทําฟันลิปไม่สวยก็ไปเติมลิปรครูไฟแรงค่ะเหงือแตกแล้วไปเติมลิปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราจะมาทําเหมือนเดิมไม่ได้มันเกิดทั้งโควิดเกิดทุกอย่างอุ้ยหมอนวดเกิดขึ้นปานดอกเห็ดเพราะฉะนั้นหยุดจงทําอะไรที่แบบ คนเห็นเราแล้วอยากถ่ายรูปด้วยคนเห็นเราแล้วอุ้ยอยากจะขอบคุณนะไม่รู้จะขอบคุณให้ทิปไป10บออยแล้วมันมันไม่แบบมันไม่สะใจถ่ายรูปเลยถ่ายรูปกับโปสเตอร์เราสวยๆอย่าลืมนะภาพสีสันจะต้องโดดเด่นภาพสีสันจะต้องโดดเด่นใครอยากรู้ไปดูใน Google คูลอสนะไปที่ Google แล้วเขียนคำว่า r s s e Thai Organic Spa ด or ้วยเ d นดอ ไปดูภาพของครูที่ครูวะทำเป็นโรลอัพ uh, นะคะเดี๋ยวครูมาแปะไว้ให้แล้วจงไปทำเลยหมอนวดไทยที่ชันฉลาดจงไปทำเลยเพราะว่ามันจะทำให้คุณแบบลูกค้าอยากขอบคุณแต่ครูจะบอกว่าถ้าร้านไหนยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่ค่อยเก่งอย่าเพิ่งทำเดอ้อเขาเอาไปประจาน <laughs> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะเราต้องเตรียมความพร้อมของเราให้เยี่ยมๆโอเคผ่านเนาะเสร็จแล้วข้อที่สองเนี่ยข้อหนึ่งครูพูดไปแล้วนะทุกอย่างไม่แน่นอนเตรียมเบาะนุ่มๆไว้ด้วยนั่นก็คือเตรียมกลยุทธ์ของเราไว้ด้วยแล้วก็เบาะนุ่มๆนี่หมายถึงว่าทํำยังไงลูกค้าถึงจะอยู่กับเราเฮ้ยทำยังไงลูกค้าถึงจะกลับมาแล้วกลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของ top of mind of your customer Top of mind of your customer แล้วครูจะบอกว่านี่แหละค่ะเวลาครูบอกความลับนักเรียนเนี่ยคนที่เป็นนักเรียนครูลรสเนี่ยเขาจะไปทำทันทีเขาก็เลยได้ราคาคือคือถ้าใครปรึกษาครูก่อนมันมันดีอย่างนี้คือ1นะหน่นะนนะได้ทำการตลาดก่อนนวดด้วยซ้ำก่อนเปิดร้านด้วยซ้าแต่ว่าเปิดร้านมาแล้วจ่ายค่าเช่าแล้วแล้วถึงพึ่งมาหาครูนี่เสียเปรียบค่ะเพราะอะไรรู้ไหมทำผิดพลาดมาแล้ว ซื้อของผิดพลาดมาแล้วซื้อเตียงก็ซื้อผิดตั้งราคาก็ตั้งผิดว้ยแล้วอะไรอีกอ่าไม่ดูลูกค้าอีกก็ผิดเพราะฉะนั้นผิดนี่หมายถึงว่าเสียเวลาเสียอนาคตด้วยดังนั้นขอร้องนะใครอยากเรียนรู้กับครูปรึกษาครูแต่เนิ่นๆนเพราะว่าเวลาของเรามีค่าแล้วเราจะทำให้เรามีลูกค้าอยู่ตลอดเวลามีลูกค้าอยู่รอรับเรามีลูกค้ารอเราอยู่ จำไม่ด้ <tem po> ต่อไปข้อต่อไปข้อที่สองอย่าฝากไว้ที่เดียวอย่าเอาไข่เราอะอย่าเอาไข่เราไปใส่ในตะกร้าไว้ที่เดียวค่ะอย่าเอาไข่ของเราไปฝากไว้ในตะกร้าที่เดียวค่ะครูก็เหมือนกันเนี่ยเนีน่ารักมากเลยอ้อยนะคุณก้อยนะดังนั้นครูจะบอกว่าอย่าเอาไข่ของเราไปฝากไว้ในตะกร้าที่เดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บอกให้เรารู้ว่า บอกให้เรารู้ว่าอย่าให้ไข่เราฝากอย่างเช่นเราเป็นหมอนวดใช่ไหมเราไม่ใช่มีร้านนวดร้านเดียวเราสามารถเอาสุเวเนียมาจากเมืองไทยร้านเราสามารถขายสุเวเนียได้ขายออนไลน์ไงขายออนไลน์ออกมาเต้นทิตติกตอกอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องบอกว่าพี่น้องเอ้ยคนเอ้ยใครเอ้ยอยากได้น้ำมันหอมๆอ,อยากได้ของอันนี้ไปฝากคนนั้นไปฝากคนนี้ขายออนไลน์ที่ร้านคุณก็ได้ นะเขาเรียกว่าขายสุวินียมาจากเมืองไทยก็ได้นะอย่าฝากไว้ที่เดียวอันที่สองถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณก้อยถ้าคุณคิดว่าอย่างนี้นะเฮ้ยฉันเนี่ยมีลูกค้าตลอดฉันเปิดร้านมาเยอะแล้วอุย้ยฉันเก่งจังเลยอะ่ะฉันน่าจะทําอะไรได้อีกนะทําอย่างนี้ค่ะพูดแล้วขนลุกแชร์ไปแล้วยังออะทุกคนดูซิกี่แชร์แล้วช่วยคุณดูหน่อยซิแชร์ไปแล้วยัง แชร์ไปแล้วยังทุกคนอ่ะคีวันนี้กําลังจะบอกใครที่เป็นหมอนวดไทยอ่ะเปิดมาร้านมาแล้ว1 2, 3, ปี2ปี3ปีแล้วใครที่แบบทําราคาได้มากกว่า55าสโอเอรกันแล้วกันปรับราคาจาก35 39มาเป็น55อัพครูมิคีจะบอกว่าอย่าเอาไข่ไปฝากไว้ในตะกร้าใบเดียวทำอย่างนี้ค่ะเรียนรู้เพิ่มเป็นวิทยากรการเป็นครูสอนนวดไทย ไม่เป็นวิทยากรก็ได้เป็นครูสอนนวดไทยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี้คนส่วนมากเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานคนส่วนใหญ่ครูจะบอกว่าเขาไม่รอเซอร์ติฟิเคตอย่างเดียวค่ะเขาดูที่ผลลัพธ์คุณรู้ไหมคะคนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทไม่สามารถปรับราคาได้ ตั้งเยอะเนะี่ยนั่นคือเขาเรียนมาเยอะแต่เขาปรับราคาไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีบิลีฟที่แตกต่างเขามีความเชื่อที่แตกต่างเขามีไมเซตที่แตกต่างดังนั้นพี่น้องเอ้ยตอนเนี้ยโลกมันเสรีคนทุกคนเท่ากันค่ะแต่ว่าไม่เท่ากันตรงไหนรู้ไหมความเรสิบบอนส i บิลิตี้ความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบยังไงเป็นหมอนวด ฉันนวดดีนวดเก่งแล้วไม่พอลูกค้าเยอะขนาดนี้ฉันจะต้องส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้ลูกๆหล,ล,ลานจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนฉันนี่คือไม s ซ t แห่งแสงสว่างดังนั้นครูบอกไว้ว่าไปปรับเปลี่ยนตัวเองว่าพัฒนาตัวเองไปเรียนเพิ่มการเป็นวิทยากรการเป็นครูไปเรียนเพิ่มเฮ้ยเ, i, เราจะเป็นครูได้ยังไงไปเรียนเพิ่มเรื่องของถ้าเราอยากจะเป็น โคชชิ่งเราจะต้องไปเรียนอะไรไปเรื่องไปเรียนจิตวิทยาขั้นลึกเรียนกับใครอะไรยังไงไปดูอยากประสบความสําเร็จแบบไหนในเมื่อทุกอย่างไม่แน่นอนวันนี้ฉันอาจจะเป็นหมอนวดวันต่อไปฉันอาจจะเป็นโคชก็ได้ใครสนใจอยากเป็นโคชมาอยู่ใกล้ครูใครสนใจอยากจะเป็นอะไรก็ไปอยู่ใกล้ครูคนนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นขีวันนี้ตอนนี้ธุรกิจอะไรตอนนี้ธุรกิจโคชนะ ตอนนี้ธุรก,กิจโค้ชนะรายได้ดีมากคุณรู้ไหมคะครูโรสเคยฝันว่าอยากจะไปเป็นพยาบาลที่ประเทศอเมริกาแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กสอบไม่ผ่านค่ะลาเส้นภาษาอังกฤษไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันมาอยู่เยอรมนนีเป็นหมอนวดค่ะชีวิตก็สุขสบายแล้วมีความสุขแล้วได้ไรายได้ดีมากมีหลายคนบอกว่าไปเรียนกับครูโรสโคตรแพงเลยอะ่ะครูจะบอกว่ามันอยู่ที่คุณคิด ถ้าคุณคิดว่ามาเรียนกับดิฉันครูโลสแล้วโคตรแพงอันนั้นแสดงว่าคุณต้องรีบมาเรียนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนแพงเนี่ยแสดงว่าเราอะ่ะยังหาไรายได้ยังไม่ดีเราจะต้องรีบเรียนใช่ไม่ใช่ครูจะบอกว่าครูอะ เป็นสิ่งแห่งการเรียนรู้ครูเป็นพยาบาลครูก็ไปอบรมจนว่าเรื่องเวรก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นเรียนอบรมไปแม,ม่ไปตลอดนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดี 2. เวลาที่ดิฉันเรียนเนี่ยดิฉันไม่ได้คิดว่าเรียนแล้วใส่ตัวเองอย่างเดียวดิฉันเรียนแล้วดิฉันชอบสอนคนอื่นด้วยจนคนอื่นลำคาญจนคนอื่นลำคาญบางทีไปเรียนมาจากครูฝรั่งต้องมาสอนสามีสามีก็ไม่เข้าใจอีกให้สอนอีก ให้ออกมาพูดหน้ากล้องอีกคุณรู้ไหมคะดิฉันมีปมด้อยคือคือว่าดวงตาดิฉันข้างข้างไหนอะข้างนี้ค่ะตาดิฉันตกอายุมากแล้วกล้ามเนื้อมันมันอ่อนกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีกำลังเพราะฉะนั้นคีวันนี้ดิฉันจะบอกคุณว่าอะไรที่เราไม่เพอร์เฟกไปทำไปทำลงทุนนี้กับตัวเองลงทุนความรู้ลงทุนบุคลิกภาพลงทุนตัวเอง คุณไม่ลงทุนตัวเองเนี่ยแสดงว่าคุณก้าวข้ามคุณจะสู่ภาวะจนล้มจนลงรายได้น้อยลงแต่ถ้าคุณรู้ว่าเมื่อใดที่คุณสวยขึ้นดูดีขึ้นผอมขึ้นสดใสขึ้นคุณเอ้ยคุณบอกใครทำอะไรเขาก็ทำตามเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้คือคีย์แพงแล้วตอนเนี้ย คนที่เป็นเพอร์ซันแนลเทรนนิ่งคุณรู้ไหมดิฉันวิ่งนี่นะหมอนวดไทยเปลี่ยนไปเป็นโค้ชไปเป็นเทรนนิ่งไปเป็นเพอร์ซันแนลเทรนนิ่งได้อีกหลายงานชั่วโมงละ1้0พี่น้องเอ้ยไปนั่งดูคนเนี่ยนี่ออกกำลังกายต้องออกแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะสอนเขาโพสท่าสอนเขาทำแบบนี้แบบนี้หนึ่งชั่วโมง150ไปสอนพยาบาลสอนคนที่เป็นนักกายภาพบาบัดนี่หนึ่งชั่วโมงได้แล้ว60ไอโร สอนกี่คน10คน10ชั่วโมง10คน1ชั่วโมงสอน10คนได้600เอยไอโลกดูวะแป๊บเดียวใครอยากรู้ครูมีไอเดียเยอะคะ่ะเพราะว่าครูเรียนเยอะครูลงทุนเยอะบอกได้เลยผู้หญิงคนนี้มาจากเด็กบ้านนอกแต่ขยันได้โอกาสดีๆเพราะว่าได้รับการเรียนรู้จากรัฐบาลที่แบบรัฐบาลที่ใจปั้มอะ ส่งหมอนวดไทยสู่ชาวโลกส่งครัวไทยสู่ชาวโลกดังนั้นครูก็เลยรู้จักคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านนวดอย่างครูเนี่ยทำกับข้าวไม่เก่งแต่ครูก็ต้องมีเพื่อนทํากับข้าวเก่งแล้วครัวไม่เก่งในเรื่องของอย่างอื่นครูก็ต้องมีคนอื่นที่เก่งกว่าแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราไปพัฒนาส่วนที่เราเก่งเราดีเราทําได้ดีทําเลย แต่อันไหนที่เราไม่เก่งให้คนอื่นทําแทนโอเคไหมต่อไปใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคุณที่รักมาแล้วเพราะฉะนั้นข้อต่อไปข้อนี้สําคัญมากแพงมากเลยคุณจะต้องมีตัวตนคุณจะต้องมีตัวตนเพราะอะไรรู้ไหมเงือแตกละ่ะคุณจะต้องมีตัวตนคีย์อันนี้แพงมากพี่พี่น้องๆหมอนวดไทยที่รักคะ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายคุณจะต้องมีตัวตนมีตัวตนในการสร้างแบรนด์ของคุณ คุณรู้จักไหม MK s u k i ทำไมเราถึงรู้จักแบรนด์ MK ทำไมเราถึงรู้จักโคคาโคล่าทำไมเราถึงรู้จ at ักแบรนด์ต่างๆเขาทำแค่ลายเหรอไม่ใช่อะเนี่ยไปสร้างแบรนด์ก <un boxing> ็ทำแล้วนะออกมาไล์สดแล้วนะอยู่ในลายแล้วนะออกมาทำนั่นนี่แล้วนะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกแบรนด์ค่ะตอนนี้แบรนด์แค่นั้นเป็นแค่พื้นๆค่ะพื้นๆค่ะใครก็ทำ ตอนนี้คุณจะต้องทำมากกว่านั้นนั่นคือแบรนด์นั่นคือ,นนค,อคุณจะต้องทำให้เขารู้ว่าการที่คุณเป็นหมอนนวดการที่คุณเป็นเพอร์ซันแนลโคชิ่งเพอร์ซันแนลแบรนด์เนี่ยแปะไว้ค่ะโอเคค่ะหมอกุ้งหมอกุ้งนี่ก็น่ารักมากเลยแปะไว้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นแบรนด์แบรนด์ของคุณส่งต่อเรื่องอะไร คนจดจําคุณแบบไหนอย่างไรเหมือนเหมือนพี่ก้อยเนี่ยนะเหมือนพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยเนี่ยบอกว่าพี่ก้อยรู้มหมครูขออนุญาตนะพี่ก้อยเนาะพี่ก้อยพี่ก้อยสวยมากเสื้อสีเขียวโดดเด่นอันนี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ทําให้คนจดจําว่าอ๋อคุณก้อยนี่หน้าตาสวยนะแล้วก็ผมอะไรเนี่ยสลักสลวยนะแล้วเสื้อสีเขียวนี่ก็โดดเด่นนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้า ถ้าเราอะมีกิจการร้านค้าถ้าเราทําแบบเนี้ยครูนึกไม่ออกว่ะคือครูเป็นคนไม่ไม่ทราบว่าไอ้ไอ้ไอ้ตึกเนี้ยเป็นวอชิงตันดีซีหรือว่าตึกนี้เป็นรัสเซียหรือตึกนี้เป็นที่ไหนเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่ามันนึกไม่ออกเอาหน้าเราเอาตัวเราเคล็ดลับใครที่เป็นเจ้าของร้านถ้าหากคุณไม่สวยอย่าเอาหน้าพนักงานออกมาด้วย ไม่งั้นลูกค้าหายไปกับพนักงานเลยเดย้เวลาที่พนักงานย้ายที่ทํางานนะเพราะฉะนั้นเอาหน้าตาเอาผลลัพธ์เอาของคุณเนี่ยออกมาแล้วทีเนี้ยคียวันเนี้ยครูจะบอกว่าครูมีโฉนดนะครูจะบอกว่าคุณจะต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจลูกค้านั่งในหัวใจลูกค้าทํำยังไงคุณจะต้องทําให้เขาเห็นว่าคุณเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้คุณช่วยเขาแก้ไขปัญหา คุณช่วยเขาดีขึ้นดีขึ้นแบบไหนถ้าเราเป็นร้านนวดเฉยๆเราจะพัฒนามาเป็นร้านนวดสปาก็แค่นั้นน่ะคนอื่นก็เป็นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแตกต่างในเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมว่าทำไมครูถึงสามารถทำราคาได้สูงเพราะว่าครูมี energy ครูมีพลังงานที่เป็นบวกๆถ้าใครตื่นมาตอนเช้าเวลาแดโมงเช้าครูชอบมาไลฟ์สด ใน Tik t o อกใครอยากเจอครูครูมาให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันแบบแบบไม่ไม่กี่นาทีเพื่ออะไรรู้ไหม <f iel> เพื่อให้คนต่างชาติ <liebe> <f iel> รู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยคนนี้มันตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจริง,รงๆไม่มีอะไรมาชงกาแฟให้ตัวเองแล้วก็มาทำคาเข้าให้สามีดังนั้นครูจะบอกว่าเนี่ยเกิดประโยชน์ให้กับผู้คนครูก็มาแบ่งคลิปสั้นๆให้กับผู้คนในช่องต่างๆถามว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยทุกแพลตฟอร์มแล้วยังออกไปแบบไหนภาพคุณดูดีไหมภาพคุณดูดีไหมภาพคุณสวยภาพคุณดูดีถ้าไม่สวยเอาเรื่องอะไรโชว์เอาผลลัพธ์เอาเรื่องของความสามารถของเราโชว์เพราะฉะนั้นคุูจะบอกว่ายิ่งถ้าใครตัวโตๆอวบๆไม่สวยไม่เป็นไรคุณก็ลงไปเลยว่าผลลัพธ์ของดิฉันดิฉันเป็นหมอนวดที่นวดแล้วเห็นผลน้ำหนัก ดีน้ำหนักดีมากคุณจะได้ไม่ต้องแบบวิ่งมาหาหมอนวดหลายๆครั้งแบบนี้ค่ะคือเราจะต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของเราอ่ะร้านอื่นน่ะเขาก็ทำนวดไทยเหมือนกันเขาก็นวดดีเหมือนกันแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำมันจะต้องดีกว่าคนอื่นสิลูกค้าจับต้องได้สิหุย้ยมันนวดไปตรงนี้นะหุย้ยหลังฉันเนี่ยยังไม่ได้นวดเลยหลังเนี่ยดูดีแล้วโล่งเลยหุย้ยห้านาทีหายละ แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลานวดเท่ากันหนึ่งชั่วโมงใครได้ผลลัพธ์มากกว่าใครมีอุปกรณ์ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเคียนนี้ยสำคัญมากดังนั้นวันนี้ครูมาสรุปว่าการที่เราจะเปิดร้านนวดร้านสปาเนี่ยคุณจะต้องไม่คิดว่าคุณต้องการอะไรคุณจะต้องโฟกัสไปที่ลูกค้าว่ากลุ่มนั้นบริเวณนั้นต้องการอะไรแล้วครูจะบอกว่า เน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าและเรื่องของความแตกต่างจำไว้เลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไว้ว่าหนึ่งละเบสเบสคือนวดดีมีลูกค้าใช้เวลาประมาณกี่ปีละ1ถึง2ถึง3ปีแต่ปัจจุบันนี้ครูจะบอกว่ามันมากกว่านั้นเดี๋ยวจะหาคนมาคนที่เขามีผลลัพธ์แล้วเปิดร้านมา3เดือนได้กำไรแล้วเปิดร้านมา2เดือนได้กำไรแล้วปักหมุดไว้ นะคุณจะมาเล่าให้ฟังแล้วจะเชิญเขามาไลฟ์สดด้วยคุณก้อยทักครูมาในข้างหลังนะเรามาช่วยกันสร้างเสริมสร้างสรรค์ให้หมอนวดไทยอะ่ะมีไอเดียเราเป็นรุ่นพี่เราเป็นรุ่นแม่แล้วเรามาแบ่งปันให้ลูกๆหลานๆเรารวยและดีขึ้นแบบนี้จะดีกว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องมีในกรณี worst case ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราอะ่ะจะล้มเราล้มแบบไหนเพราะฉะนั้น คีย์สอย่างจะต้องบอกตัวเองว่ามี m มซ d เซ็ที่เป็น m มซ d เซ็ตโกลส์ไม n d เซ็ทุกอย่างไม่แน่นอนแล้วอย่าฝากไข่ลูกเดียวก้อนเดียวไว้ในตะกร้าแล้วก็ต้องสร้าง Personal Brand นสร้างแบรนด์ของคุณ Personal แนลแบรนด์นี่สําคัญมากคุณจะต้องไปนั่งในหัวใจของลูกค้าคอนแทคกกับลูกค้าทําสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้ามองเห็นสิ่งนั้น ไม่ใช่ว่าครูคะหนูทําแล้วอ่ะหนูทําใน Google หนูทําแล้วหนูทําใน Facebook จบ no แค่นี้ไม่พอคนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันคนอื่นเขาก็เห็นเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องทํำยังไงให้ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าจับต้องได้ลูกค้าสัมผัสได้เราขยันพอแล้วยังถ้าเรายังไม่พอเราจะต้องพูดออกไล์สดให้ได้ว่าว่าเฮ้ย ทำความดี1คนลูกค้า1คนให้แพรก่กระจายออกไปให้เป็นกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ห้าดดดช่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากไปต่อนะถ้าใครอยากไปต่อถ้าเป็นหมอนวดมือใหม่อยากจะเรียนรู้จริงจังเอาจริงแบบว่าครูคะหนูอยากเปลี่ยนอาชีพครูคะหนูอยากเจอครูรีบมานะครูสอนให้เนี่ยคือถ้าครูสอนเนี่ยครูจะบอกว่า ครูสถานที่ครูแคบแล้วก็ไม่กว้างแล้วความถนัดของครูค่ะคือครูอยากสอนกับคนที่ต้องการและตั้งใจจริงๆครูเคยมีประสบการณ์ว่าสอนคนเยอะๆเนี่ยมันดึงศูนย์รวมมายากอาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่เก่งพอที่จะสอนคน20คนให้เก่งเหมือนกันหมดไม่ได้ค่ะครูสอนได้ครั้งหนึ่งสคนรับได้4คนเท่านั้นแล้วครูจับมือทำแล้วครูบอกเลยว่าไม่รอดไม่ต้องกลับ ไม่รอดไม่ผ่านไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นแล้วครูมีข้อดีคือข้อดีของครูคือครูบอกคุณว่าการที่คุณเนี่ยก้าวถูกต้องคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณคิดดูซิบางคนเปิดร้านนวดมาหนึ่งชั่วโมง35มสิโลเปิดมา3มปีเงินที่มันหายไปเนี่ยมันกี่ร้อยกี่พันไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ากับการที่คุณแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ ดิฉันตั้งใจไว้ว่าดิฉันจะไม่เก่งคนเดียวดิฉันจะเชิญชวนจะชวนเพื่อนๆน,น้องๆจะเชิญล,ลูกๆละหลานให้เก่งมากขึ้นไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเรียนมามากมายหลายร้อยหลาย,ลายพันหลักสูตรครูใครสงสัยอยากรู้ไปดูในถ้าคุณยังไม่มีเงินพอไปดูใน YouTube ถ้าคุณคิดว่าคุณมีเงินและคุณตั้งใจให้เงินอันนั้นมันเกิดวาลูสูงสุดครูมั่นใจคะ่ะเพรว่าส่วนมาก ทำไมหลายคนเรียนแล้วไม่สําเร็จเพราะว่าหนึ่งละ่ะสมองเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มเยอะมากเรียนมาหลายครูบาอาจารย์มากเลือกไม่ถูกอะไรก็ดีไปหมดเลยเลือกไม่ถูกสักทีเลยไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สาคัญที่สุดค่ะเลือกไม่เป็นเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าของดีของฉันคืออะไรเพราะฉะนั้น ก่อนจะจบไลฟ์วันนี้ท่านใดสนใจนะมีใครสนใจอยากมาทำโคชชินกับครูเรื่องของราคาเรื่องของการทำการตลาดมาได้คะ่ะปรึกษาครูโดยตรงแล้วถ้าใครดูคลิปนี้นะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเจ็บปวดเหลือเกินที่บางเทียเห็นหมอนวดไทยเนี่ยตั้งราคาเนี่ยนวดหนึ่งชั่วโมง39ไบโลครูบอกเลยว่าอันนี้ครูตั้งลงตั้งตั้งลำผิด เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะตั้งลำให้ถูกเนี่ยตั้งแต่วิธีคิดตั้งแต่วิธีคิดค่ะแล้วก็วิธีการลงมือทําค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญค่ะคุณจะต้องเลือกครูที่มีลักษณะคล้ายๆคุณค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งอ่ะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ดีเก่งได้เหมือนกันขอบคุณทุกคน ใครสนใจที่อยากจะมาเรียนติดต่อครูได้โดยตรงใครสนใจที่อยากจะให้ครูเป็นเมนทอร์ให้ก็ด้วยความยินดีเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอะไรเนี่ยครูบอกได้เลยว่าให้คุณไปดูใน rose m a s s a g e online branding ตรงนั้นค่ะแล้วอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วครูบอกได้เลยพัฒนาตอนนี้มีแต่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีไรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครูอยากบอกว่าสิ่งที่ครูบอกครูทํามาแล้วค่ะดังนั้นอยู่ใกล้ได้คุยกับคนที่เขาทําเรื่องนั้นเรื่องนี้สําเร็จมันดีค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเรียนทางลัดค่ะเพราะว่าเขาจะบอกไอเดียคุณเขาจะบอกวิธีการความสําเร็จของคุณให้คุณรู้ความสําเร็จของเขาให้คุณรู้เขาจะบอกว่าอย่าเดินทางนี้นะลูกอย่าไปทางนี้นะหลานมันมีตมมีโคลนเยอะอย่าไปมาทางนี้อะ่ะเร็วที่สุด ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะหมอกุ้งนะขอบคุณมากค่ะหมอกุ้งขอบคุณมากค่ะทุกคนนะขอบคุณมากค่ะหมอก้อยขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยและครูเชื่อมั่นได้เลยว่าเราทุกคนมีของดีแต่ละคนเนี่ยจะเลือกเอาออกมาใช้ตอนไหนเมื่อไหร่มันอยู่ที่แรงกระตุ้นมันอยู่ที่พลังว่าตัดสินใจตอนไหน บางคนบอกว่าปีหน้าหนูจะขึ้นราคาเดือนหน้าหนูจะขึ้นราคารอไปเถอะถ้าคุณไม่รีบทําตอนเนี้คนเขาจะจากคุณไปเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ทําเลยค่ะใครที่เป็นนักเรียนเก่าครูก็ทักครูได้นักเรียนใหม่ครูก็ทักครูได้เพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเรียนกับครูคนไหนกับใครท่านใดนั้นไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ถูกที่สําคัญคุณจะต้องตั้งใจเรียนแล้วนําไปใช้ ลงมือทําแล้วเกิดประโยชน์เพราะเรื่องบางเรื่องมันต้องขุดแก้ที่ความเชื่อก่อนคะ่ะมันถึงจะทําได้ไม่เช่นนั้นคนก็ประสบความสําเร็จกันหมดทุกคนสิคะ ใช่ไหมขอบคุณมากค่ะทุกคนปักหมุดไว้นะขอบคุณมากค่ะติ๊กตอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ YouTube ขอบคุณมากค่ะพี่น้องชาว a c e b o o k และขอบคุณมากค่ะทุกคนที่เป็นแฟนเพจคูโสครสคูลรสตั้งใจมาแบ่งปันตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงแฟนครูทำกับข้าวแล้วก็ครูมีทุระที่จะต้องรีบไปฝากให้ทุกคนบอกทุกคนไว้ว่าให้คุณเขียนคอมเมนต์คำถามครูได้และโปรแชร์คลิปนี้ออกไปเถอคะค่ะ มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราเพื่อนๆเ,เ,เ,เราจะขอบคุณคุณและสิ่งที่ดิฉันพูดครูบอกได้เลยค่ะว่าน้อยคนนักที่จะมาแชร์เรื่องแบบนี้ให้กับคุณได้รับรู้แล้วก็จะได้ไม่ไปผิดพลาดเหมือนครูที่เคยผิดพลาดมาแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะติ๊กตอ,อกขอบคุณค่ะโอเคจบนะคะอคุ้ยจบนะคะพิน i น h ค่ะโอเค In one.